อะไรกันโอ้ดูสิสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอิหร่านพร้อมสู้เพื่อเกียรติภูมิอารับเมื่อต้นปีนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ประกาศถึงแผนงานสำคัญที่ทางสหรัฐจะใช้วิธีทางการเมืองดำเนินการด้วยแผนสันติภาพตะวันออกกลางที่เรียกว่าข้อตกลงแห่งศตวรรษ Reign of the Century โดยแผนงานดังกล่าวจะมุ่งสร้างสันติภาพความสงบสุขให้เกิดขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งจุดสำคัญของแผนสันติภาพนั้นคือการผลักดันให้ทุกฝ่ายในตะวันออกกลางประสานความสัมพันธ์และทำข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลอย่างเป็นทางการเพื่อยุติความขัดแย้งยุติความเกลียดชังต่ออิสราเอลหลังจากนั้นเป็นต้นแค่นี้รู้แล้ว30ปีไม่พอ40 50ปีไม่พอเล่นเป็นศตวรรษเลยนะครับข้อตกลงในรอบเป็นร้อยปีไปเลยแค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะว่าหมายเลขหนึ่งของอเมริกายังไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่าภายใน3วัน4วันก็คงจะรู้เรื่องเนาะในขณะที่เขามีตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเขาก็พยายามที่จะรวบรวมแต่ละประเทศในโลกเนี่ยให้มีข้อตกลงเป็นศตวรรษไปเลยเพราะก่อนหน้านี้มันมีมหาอำนาจฝั่งเหนือฝั่งใต้ฝั่งไหนก็ไม่รู้ไปทำข้อตกลงของแต่ละประเทศดูว่ามันจะเป็น30ปีเนี่ย30ปีในเรื่องพวกนี้นะสนธิสัญญาอยู่ร่วมกันสันติจะช่วยนู่นนี่นั่นสารพัดใน30ปีนะฝั่งอเมริกันบอกเอา1ศตวรรษซะเลยไปไงมันจะรู้ไผเป็นไผไปเลยงานเนี้ยความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดเหมือนกับฟังดีนะครับเดิมยุคของนู้นนะประธานาธิบดีที่ถูกยิงตายชื่ออะไรก่อนที่เขาจะเดินทางไปดวงจันทร์นะครับเดี๋ยวเคนเนดีโอเคครับเคนเนดีครับเคนเนดีก่อนหน้านี้เคนเนดีเนี่ยเขาทราบข่าวคราวของรัสเซียส่งดาวเทียมส่งอะไรต่างๆไปโคจรรอบดวงจันทร์รอบแล้วรอบเล่านะเพราะว่าทางด้านอวกาศเนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยือนอวกาศก่อนเห็นนะเช่นจะเดินทางรอบโลกตอนนี้มาก่อนอื่นอันนั้นรอบโลกรอบแรกอันนั้นเขาก็ไปรอบรัสเซียไปรอบดวงจันทร์เท่านั้นนะฮะในเรื่องของวิสัยทัศน์ก็คือทัศนญาณทางด้านเคนเนดีเนี่ยก็ประกาศให้กับชาวบ้านเขาได้ยินว่าอย่างเช่นที่บอกว่า American First คำว่า First ตัวนี้นะฮะมันอยู่ในสายเลือดของเขาผมว่านะอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เขาตั้งประเทศตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญก่อนจะมีรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยมันก็สู้รบปรบมือกันเอาให้ตายไปข้างหนึ่งระหว่างประเทศที่อยู่ฝั่งใต้กับอยู่ฝั่งเหนือใช่ไหมล่ะฝั่งเหนือเนี่ยโดยเนื้อโดยภูมิอากาศภูมิประเทศมันก็ไม่ค่อยจะมีอาหารการกินกันเพราะมันหนาวฝั่งใต้นี่มันหนาวน้อยกว่าใช่ไหมพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆนามีเยอะง่ายๆคือแย่งอาหารกันนั่นว่าทำไมมีนะว่าแล้วก็สู้รบปรบมือกันมีท่ามีอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตเข้ามาได้กว่าจะมีรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้รัฐธรรมนูญของอเมริกันทำไมจึง
เขียนไว้ตั้ง200กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้ามีก็ปรับโน่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่านะส่วนลุงมีความคิดอย่างว่าหนึ่งในผู้มีความเกี่ยวข้องของรัฐธรรมนูญของอเมริกาก็คือเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบไฟฟ้าในอากาศนะด้วยการเด็กเล่นเนาะเล่นว่าวเวลาลมมาก็อ้าวเล่นว่าวกันดูสิขึ้นไปลอยแล้วริ้วฟ้อนลำอยู่ในอากาศประมาณว่าวนะฮะสายไปสายมาสายมาสายไปคนมันมีอะไรล่ะมีจินตนาการนะฮะทำอะไรก็เป็นศิลปะแล้วก็ปล่อยว่าขึ้นไปท้องฟ้าอ้าวว่าแล้วเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเขาก็ได้รับสัญญาณหนึ่งจากว่าวผ่านสายเชือกมาแล้วก็มาถึงมือเขาง่ายๆคือไฟช็อตนั่นเองครับคำว่าไฟช็อตตรงนั้นแหละเบนจามินแฟรงคลินเป็นผู้ที่ได้รับสารรับสื่อรับสารของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าของอากาศในอากาศไอ้ตัวนี้แหละผมเชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากนะว่ามันเป็นตัวเร่งเป็นตัวเร้าเป็นตัวปรับเนื้อเยื่อของเบนจามินแฟรงคลินไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อร่างกายก็ตามทีมันสมองด้วยเหมือนกันหรือว่าปัญญานั่นนะครับเขาก็ได้ปัญญามาไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยก็ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญพบว่าไอ้ตรงนี้ฮะตัวหลักไม่รู้ว่าใครทราบข่าวเบนจามินแฟรงคลินว่าเขาตายยังไงมีใครกด Google รู้เรื่องไหมตอนนี้นะประวัติของเขาเนี่ยผมเชื่อในส่วนตัวในระดับหนึ่งผมไม่เคยฟังเขานะเชื่อว่าเป็นผู้ที่ตายดีเพราะว่าคนที่มีสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติพิเศษค่อนข้างจะมากให้กับเนื้อเยื่อให้กับร่างกายของเขาคงอายุยืดยาวยืนนานอ่ะเนาะสมองเนี่ยก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตที่มันทำงานเพราะฉะนั้นการดีเบตหรือว่าการทำอะไรต่างๆเขาจะว่องไวทันใจในการรับรู้สิ่งต่างโดยยิ่งรู้ในเรื่องของเชิงธรรมชาติรู้เรื่องเชิงธรรมชาติธรรมชาตินะฮะทำไมเขาจึงพยายามบอกผู้คนในบ้านเมืองของเขาเนี่ยบอกว่าเขาดีลโดยตรงเลยกับพระเจ้าไปเลยนะใช่ไหมสังเกตไหมครับว่า1 US ดอลลาร์ของเขาไม่กันนะครับนั่นนะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าโดยตรงเลยไม่รู้ลุงก็ไปเอาบาด้วย นึกได้ก็ใส่กันตรงนี้แหละครับเขาเขียนว่าไงนะ The God We Trust เลยพระเจ้าฉันได้สัมผัสมาแล้วเงี้ยก็เชื่อว่าคำเหล่านี้หรือไม่คำว่าหรือไม่นะครับว่าเหมือนกับเบนจามินแฟรงคลินก็สามารถสัมผัสพระเจ้าได้นั่นเองความคิดตรงนี้ฮะมันก็ระดมเข้าอยู่ในวงในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่ว่าผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะมันถึงฝังรากฝังคนมันอย่างตรงนี้ในส่วนตัวลุงคิดอย่างนั้นจริงๆนะเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้จะได้ยินคำว่าอเมริกันเฟิร์สนะครับคำว่าเฟิร์สตรงนี้นะคำว่า the first แข่งกีฬาเนาะ the winner the first ยื่นไปนำหน้าไปก่อนถึงก่อนถึงนี่ไอ้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่า first อเมริกันเฟิร์สมันมีความคิดลึกๆอยู่สองกลุ่มครับคำว่า first ตัวเนี้ยถ้าหากก็จะโยงมาใส่พุทธศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์นะก็คืออัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนงั้น first ในความหมายของอเมริกันก็เชื่อมันในส่วนตัวส่วนนะอ๋อก็จะทำให้คนในชาติเขาเนี่ยพึ่งตัวเองให้ได้นั่นเองกรอบความคิดนี้เชื่อว่ามันจะมาจากตรงนั้นสำหรับการที่จะ
ทำให้คนอเมริกันขึ้นมาพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองนะเพราะฉะนั้นการไปอยู่ร่วมกันของเขาเนี่ยนะครับในครอบครัวอายุ17-18ปีเนี่ยอยู่ต้องออกไปหางานทำหรือว่าไปหาประสบการณ์ตรงเพื่อเป็นการพึ่งตัวเองใช่ไหมเป็นไปได้ไหมท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับแนวความคิดอย่างนี้กรอบความคิดอย่างนี้มันตรงกับพุทธศาสตร์ก็คืออัตตหิอัตโนนาโถนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นอเมริกันเฟิร์สก็คืออเมริกันต้องพึ่งตัวเองแล้วเอาล่ะพอมาตอนหลังสงครามเย็นใช่ไหมล่ะเกิดขึ้นนะคนอเมริกันก็เอาองค์ความรู้ของตัวเองเนี่ยออกไปนอกประเทศเพื่อที่จะไปลงทุนทำนู่นทำนี่ให้กับประเทศอะไรของตะวันออกใช่ไหมนั่นออกไปลักษณะเพราะฉะนั้นคุณทำเขากลับมาคิดได้ว่าคำว่าอเมริกันเฟิร์สก็คือดึงกลับมาเพื่อให้อยู่ในประเทศใช่ไหมพึ่งตัวเองให้ได้ผมว่าแนวทางนั้นจะมากกว่าแนวทางของทรัมป์นะคำว่าอเมริกันเฟิร์สสังเกตนโยบายเขาจะอะไรก่อกำแพงกั้นเอาไว้ระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกันเพราะว่าปัญหาสังคมเขาเรื่องของสารเสพติดให้โทษเนี่ยมันหลั่งไหลเข้าไปในประชาชนของเขามากมายกายกองผ่านเม็กซิโกใช่ไหมเพราะนั้นก็เขาคิดหาทางป้องกันประชากรของเขามันพอเวลาเขาได้เป็นประธานาธิบดีขึ้นมาปุ๊บเขาประกาศเลยว่าการทำวีซ่าเนี่ยไปประเทศไหนที่เข้าบ้านเข้าเมืองเขาไม่ได้นะขณะการก็พยายามหาวิธีที่จะให้คนต่างประเทศเนี่ยออกจากประเทศออกไปด้วยวิธีการต่างๆนี่คำว่าอเมริกันเฟิร์สคงจะหมายความอย่างนี้ซะมากกว่าการพึ่งตัวเองนั่นเองเป็นหลักเป็นสาระเพราะสังเกตอีกอันหนึ่งว่าคุณทำเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะถอนตัวจากองค์การสหประชาชาติหลายๆองค์กรนะครับถอนตัวเลยเช่นฮูนี่ประกาศตัวตนเลยครับไม่เอากูไม่เล่นกับมึงแล้วมึงจะบอกให้ชาวโลกเขาปิดปากไปจมูกกูไม่ทำกับมึงอ่ะเนี่ยความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดลักษณะผู้นำนะคนที่เขามองเห็นอะไรล่ะและทางระยะทางยาวไกลเนี่ยยกเว้นประเภทอะไรเช้าชามเย็นชามเนี่ยมองเห็นได้แค่อะไรแค่หน้าตักแค่นี้นะครับแต่พวกเช้าชามเย็นชามไงดูแค่นี้วันหนึ่งก็มาดูแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรนะมัวแต่มาดูรายงานว่ามันจะงานเข้ามาเท่าไหร่มานั่งอ่านกันไปเสร็จรับเสร็จแล้วเอาวางไปออกไปเรียบร้อยอยู่แค่นี้วันหนึ่งอาการที่จะออกไปยังนอกพื้นที่ในการความคิดความอ่านมันจะไม่มีครับคนละบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับมันดึงไปไหนไม่ได้นะมีเก้าอี้ก็เกาะเก้าอี้ตัวนั้นอ่ะให้มันแน่นเข้าไว้เห็นไหมฮะคนบ้านเขาไม่ใช่เลยไม่เขาไม่เกาะเก้าอี้กันนะเขาอยู่ที่เป็นอำนาจเขาไม่เกาะกันเขาใช้แน่หน้าที่สิทธิในระหว่างนั้นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสังเกตไหมฮะก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายมากครับรัฐมนตรีของเขาเนี่ยอะไรต่างๆนะผิดพลาดปุ๊บเขาลาออกจากเป็นทีเลยเกาหลีก็เป็นตัวอย่างญี่ปุ่นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับแต่ฝั่งอเมริกาจะน้อยครับรัฐมนตรีเขาอยู่กันอย่างค่อนข้างจะมั่นคงทีเดียวในแต่ละรัฐบาลที่เขาตั้งขึ้นมาสังเกตให้ดีครับเขามั่นคงในเรื่องพวกนี้กลับมาถึงอเมริกันเฟิร์สครั้งหนึ่งนะครับว่าหลายๆคนจะคิดว่าคือเดิมเนี่ยอเมริกันเฟิร์สฟังให้ดีนะฮะอเมริกันเฟิร์สเขาเอาคนในประเทศของเขาเนี่ยพึ่งตัวเองให้ได้ในกรอบนี้นะทีนี้บริบทโลกมันพาไปในการที่จะเข้ามาสงครามโลกครั้งที่สองมันพาไปเองไม่ได้เจตนาเลยไอ้ที่จะเข้ามาทำสงครามหากแต่ฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะฝั่งเยอรมันรุกเขาก็อยู่เฉยๆกับอะไรล่ะอยู่ๆก็ไปทิ้งระเบิดที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ทั้งเรือทั้งคนเขาก็ตายเยอะแยะนะเห็นไหมอเมริกันก็ตื่นขึ้นมาเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เว้ยกูประกาศลุยแม่งเลยไม่นานนะก็เจอระเบิดสองลูกใช่ไหมล่ะครับญี่ปุ่นนะฮิโรชิมากับนางาซากินั่นคือจบเพราะฉะนั้นคำว่าอเมริกันเฟิร์ส
มันก็เลยเปลี่ยนไป First หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงอเมริกัน First ในรูปแบบของนานาชาติก็เหมือนกับตำรวจโลกนั่นเองต้องเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ First ตอนแรกๆเนี่ยก็คือต้องการพึ่งตัวเองเห็นไหม First ครั้งที่สองก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงมาถึงวันนี้เขามาในการ First ทีหนึ่งเขาก็ดึงกลับไงดึงกลับไปบ้านเมืองของเขานักลงทุนต่างๆนะอย่าไปสนใจมันมากไอ้1,800กว่าล้านคนอย่าไปสนใจมันมากไอ้พันกว่าล้านคนอย่าไปสนใจมันมากกว่าบ้านไหนมันยังมีซีโลกนี่เยอะแยะไปมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมไม่ดีกว่าหรืออย่างเงี้ยว่าแล้วก็เมื่อเวลาเขาถอยหลังหลายๆจุดออกจากองค์การสหประชาชาติไม่เล่นด้วยกูไม่เล่นกับมึงว่างั้นเถอะไม่จะไม่ว่าจะเป็น WTO องค์ TA อะไรกันที่สร้างขึ้นมาความจริงอเมริกันเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่หลังมาได้ถูกตะวันออกเข้าไปงับนะไม่ไปทั้งพวกฝากอาหารการค้าแล้วมาถึงสาธารณสุขเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้อเมริกันถอนแม่งหมดนะดึงคนกลับเข้าไปอเมริกันเฟิร์สแปลว่ามาเริ่มต้นหล่อล้อมกันใหม่หรือไม่ทำความคิดของลุงจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันนี้ถ้าหากว่าคุณทำเข้ามานะครับผมว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะการที่จะมาอุ้มเพราะว่านโยบายก่อนอุ้มแต่ละประเทศนู่นนี่นั่นนะเป็นซัพพอร์ตเรื่องสงครามต่างๆนะสารพัดต่อไปนี้คงไม่ใช่แล้วจ้ะต่อไปก็แต่ละประเทศก็ต้องดูแลกันเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงประเทศไทยเลยประเทศไทยก็ต้องหาวิธีเลยครับในการที่จะทำยังไงล่ะที่จะให้Thailand First เงี้ยมันกันใช่ไหมครับทีนี้ตามหลังเข้ามาตลอดต้องขอบคุณไวรัสโคโรนานะไม่งั้นจะไม่มีคนคิดอย่างนี้ขึ้นมาในสังคมนะรู้ไหมตามตลอดเลยคิดไปไม่เป็นเลยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตได้ไหมครับขออนุญาตนะอย่าว่างั้นครับอย่าว่างั้นราชการไทยคิดไปเลยไม่เป็นโอเคไหมครับโอเคไหมครับข้าราชการไทยคิดอะไรไม่เป็นขออนุญาตครับเอาลองถามพวกเพื่อนผมเองกันแล้วกันข้าราชการไทยเนี่ยไม่มีงบประมาณทำอะไรไม่เป็นหรอกครับใช้คิดแต่อย่าใช้งบประมาณจริงหรือเปล่าครับไม่มีงบหงิกผมฟังบรรยายพี่เอเขาดึงคนเก่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยทั้งหมดเก่งระดับโลกอะไรต่างทั้งหมดไม่ได้ใช้ประมาณของชาติเลยเห็นไหมครับก็คืออะไรนั่นคือสติปัญญานั่นแหละครับลักษณะอย่างนี้แหละครับนะมันอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่คอนเนคชั่นอยู่ที่ความตั้งใจจริงนะแต่ละกระทรวงไม่เคยมีอะไรมีจุดยืนที่เมาแน่วแน่มั่นคงเลยเป๋ไปทุกเรื่องพูดถึงเกษตรจะประกันราคาข้าวประกันราคาพืชพันธุ์เกษตรก็ทำทีก็ปลูกมันคืออะไรกันครับแล้วจะให้ชาวเกษตรกรไปถึงไหนกันไม่มีเกินเขาเรียกว่าไม่มีอะไรนะเขียนกันจังไอโครงการเนี่ยเดี๋ยวนะหลังนี่ออกมาเยอะในรูปแบบที่มันเป็นแต่ตัวหนังสือเอาเข้าจริงนะโอ้โหลอยหมดรู้จักลอยไหมลอยกับเหลวพอๆกันแหละลอยไปหมดอ่อนแอหมดนะทั้งกระทรวงไม่มีปักหลักกันเลยบ้างเลยใช่ไหมจะอยู่ยังไงขันนี้จะก้าวหน้ายังไงต่อไปเลยแต่ละกระทรวงต้องมีแล้วใช่ไหมมันเยอะกระทรวงเลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และชาวเกษตรจดอย่างเงี้ยมันใช้ได้ที่ไหนแล้วปัจจัยมันใช้หาไม่ได้เลยกระทรวงสาธารณสุขก็คนเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากจนกระทั่งล้นเนี่ยเห็นไหมครับกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเวลานี้เป็นไงมีอะไรบ้างที่จะเป็น
อะไรอะไร Made in Thailand กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นไหมฮะในภาคอุตสาหกรรมมีบ้างครับมีบ้างไหมดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหมกระทรวงคมนาคมเอาเอาอะไรต่อไอ้หัวรถจักรก็ยังซื้อเขาอยู่เห็นไหมครับไม่มีแนวทางเลยวิศวกรก็ผลิตกันจังในสาขาต่างๆผลิตกันจังใช่ไหมครับเก่งกันจังไปไม่เป็นเลยสุดท้ายหมอเหมือก็ผลิตกันจังอาจจะตามนองนี้นะครับนะลองคิดใหม่ลองดูครับผมในสิ่งเหล่านี้ผมว่านะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้แล้วผมก็นึกถึงเรื่องของพุทธธรรมนายลองคร่าวๆเลยครับผมขอเปิดประเด็นแรกสักหนึ่งสินั้นดีไหมเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงทำนาย 2,500-600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมต้องถูกเอาเออมันเป็นไปได้สูงมาก 95% อัพเนี่ยที่ถูก16ข้อนะลองดูสัก1หรือ2ข้อนะวันนี้นะพี่นะหายใจหน่อยครับงับอากาศตามสไตล์แต่ตะแมนเอาไว้ก่อนพี่นะเออไม่รู้ใครพิมพ์อะไรต่างๆมาให้ดูอยู่บนโต๊ะมานานแล้วล่ะครับวันนี้ก็ลองงัดดูสิพอที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังหรือเปล่าในนี้มันก็มีอยู่3ช็อตนะครับมีอยู่3ช็อตที่จะให้พิจารณาพระเจ้าอะไรสนที่โกศลเลยเห็นลุงก็ไม่เคยจำสักทีประเสนที่โกศลเขียนมาหน่อยสิประเสนที่โกศลก็พระมหากษัตริย์ยุคสมัยนั้นผู้นำมนุษย์ประเสนที่โกศลโอเคนี่ก็พอได้จำได้แล้วก็มีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพราหมณ์แล้วก็มีใครคนเนี่ยที่เป็นตัวละครตรงนี้นะครับภรรยา มีแค่นี้ชุดแรกเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระภายในเอาละแน่นอนนะฮะในฐานะคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งคือฐานะของพระมหากษัตริย์นะทำยังไงล่ะจะให้ไพร่ฟ้าประชาชนอยู่ด้วยกันสันตินะฮะแล้วก็บริหารจัดการไม่ให้มีเรื่องราวต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างสันติเขาต้องมีความคิดหลักอะไรล่ะครับใช่นะพระมหากษัตริย์ทุกเมืองทุกชาติทุกใดๆก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนสมัยนู้นสมัยนี้คงไม่ต่างกันนะครับก็เรียกว่าลักษณะของผู้นำผู้นำเนี่ยปัญหาจะเข้าสู่ผู้นำเนี่ยมากที่สุดครับผู้นำเนี่ยทุกอย่างมันทิ่มแทงมาหาผู้นำหมดยิ่งประชากรมากก็ยิ่งทิ่มแทงมาหาผู้นำหมดถ้าผู้นำออนแอร์ถ้าผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอันยาวไกลแล้วก็ถ้าผู้นำไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมรับรองไปต่อไม่ได้โอเคนะงั้นผู้นำเยี่ยงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ว่าเนี่ยเพียงแค่ฝันแค่นั้นเองครับฝันแล้วไม่ดีวันนี้ผมก็ฝันนั่งนอนสมาธิเนี่ยฝันเอาไว้จะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้จะบอกก็ฝันได้ไหมเนี่ยสำหรับลุงเนี่ยความฝันกับนิมิตกับ
อะไรต่างๆไปร่วงรู้ต่างๆมันไม่ต่างกันเลยนะลุงไม่ได้คิดว่าลุงฝันนะให้รู้ไปเล่าให้ฟังนิดหนึ่งวันนี้ก็แล้วกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าทิ้งตัวไปเฮ้ยไปในภูเขาไปในถ้ำแล้วก็ไปอย่างเรียบร้อยมีสมบัติไปด้วยนะขับรถไปหนึ่งคันด้วยจะไปถ้ำขับรถไปหนึ่งคันโอเคไหมในตัวเนี่ยเพียบมีอะไรมีเงินฝากธนาคารมีอะไรต่างๆมีโทรศัพท์มือถือมือถอยติดหมดในนี้นะครับเฮ้ยแล้วมันก็ไปในภูเขาก็ไปทำอะไรต่อมันเหมือนกับอยู่ในบรรยากาศที่เฮ้ยมันเหมือนกับถูกหลอกเฮ้ยเหมือนกับถูกลวงเฮ้ยเหมือนกับถูกใครมาล้วงกระเป๋าหมดเลยไม่มีตัวล่อนจ้อนเลยความคิดเกิดขึ้นว่ามันจะกลับยังไงวะเนี่ยกลับยังไงไม่รู้จะไปยังไงไม่มีทางกลับไม่ได้แล้วเอ้าก็ไปตามเกิดตามมีมุดก็ไปตามรูตามอะไรต่างภูเขาไปสารพัดไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งนะของใครไม่รู้นะในนี้ตัวไม่มีอะไรแต่ไปเจอกระเป๋าใบเก่าแสนเก่าเก็บแสนเก็บแล้วก็เปิดดูควักออกมาปรากฏว่าพอทุบแป๊กแป๊กแป๊กออกไปกลายเป็นอริยธาตุอริยธรรมทุบออกมาทั้งกระเป๋าเนี่ยได้เต็มกำมือเลยอริยธาตุอริยธรรมยังไม่พอเพราะว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรตรงนี้นะสิ่งที่อยากจะได้นะวันนั้นคือเงินติดตัวเงินติดตัวกระเป๋าสตางค์นะฮะรวมทั้งอะไรเอกสารในนั้นน่ะนะบัตรประจำตัวประชาชนอะไรต่างๆน่ะต้องการมากตรงนั้นไม่ต้องการเลยอริยธรรมอริยธรรมไม่ต้องการเลยในใจตอนนั้นน่ะเอาล่ะในระหว่างนั้นก็ล้วงไปอีกทีนึงยิ่งล้วงไปกระเป๋าใบหานี่ก็โหยิ่งล้วงลึกยิ่งมีเยอะเอากระมันเสียกระเป๋าใบเนี่ยไปเห็นกล่องนี่ขนาดไหนนะกล่องเอากล่องคนนึงก็แล้วกันกล่องขนาดเนี้ยไปจับไปโอ้โหเคลอะเลยฝุ่นเคลอะเริ่มเรียบร้อยกำลังจะเปิดตรงนั้นอีกทีนึงกำลังจะเปิดนะไม่รู้ว่ามีสมบัติอะไรจะไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันแหละเพราะมันล้วงไปล้วงมามันยิ่งเจอสารพัดยิ่งเจอยังไม่ได้เปิดกล่องเลยรู้สึกตัวซะก่อนพะโถเอ้ยมันช่างสมจริงสมจังเกินสมจริงสมจังอย่างมากจริงๆครับจึงไม่รู้สึกว่าตัวเองฝันเลยเพราะมันสมจริงโคตรสมจริงเลยนะฮะคล้ายๆกับว่าพอไปแตะกล่องปุ๊บมันก็รู้สึกตัวยังไม่มีอะไรมาทำให้อย่างเช่นมีคนมาเรียกร้องอะไรต่างๆนะให้เกิดตื่นไม่แต่ปุ๊บก็รู้สึกตัวก็แปลว่ากำลังจะเจออะไรล่ะกล่องสมบัติพวกมาเย็นหวานที่ผ่านมาในลุงพูดถึงเสาอโศกใช่ไหมแล้วลุงถึงพูดถึงสฟิงใช่ไหมล่ะพูดถึงฟาโรห์ใช่ไหมล่ะเมื่อเย็นหวานที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็อย่างที่เราให้ฟังนี่ครับกลับมาเรื่องราวของ ความลุงไม่ได้คิดว่าลุงฝันนะครับที่ว่าโอเคนะโหโคตรสมจริงสมจังเลยเปลี่ยนเรื่องครับ มา